ร์ประสบการณ์จัดฟันน่าเกลียดยิ่งกว่าศัลยกรรมอีกอันนี้คือรูปก่อนและหลังนะคะรูปนี้จะเป็นจัดฟันเสร็จแล้วรอบแรกนะแต่ว่าไม่ได้ถอนเลยส่วนรูปที่2เนี่ยจะเป็นจัดฟันรอบที่2แต่ว่าถอนออกไปตั้ง4ซี่ตอนทำจมูกฉีดคางมานี่คือไม่เคยมีคนทักเลยนะทุกคนแต่พอจัดฟันเนี่ยคือคนทักเยอะมากว่าไปทำหน้าทำอะไรมาหรือเปล่าถ้าใครบอกว่าดัดฟันเราไม่ช่วยเรื่องรูปหน้านี่คือเถียงจริงๆนะคะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนแบบรู้สึกชอบหน้าตัวเองมากขึ้นอ่ะต้องดูรูปประกอบไปด้วยนะทุกคนรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่แผ่จัดฟันมาแล้วใช่ปะคะแต่ว่าไม่ได้ถอดฟันแล้วปากช่วงตรงเนี้ยมันจะอุ้มๆออกมามันเหมือนฟันอ่ะมันพุ่งมาประมาณ45องศาแบบนี้เลยนะยิ้มทีนึงอะค่ะต้องหุบฟันตรงเนี้ยเข้าไปนิดนึงมันก็คือดูฟันเหยินมากๆเลยแล้วคางตรงเนี้ยมันก็จะดันเข้าไปข้างในทำให้หน้าเราเนี่ยดูสั้นกว่าตอนปัจจุบันนี้อะแต่พอแผ่จัดฟันรอบที่2หาคุณหมออะที่เขายอมถอดฟันให้หาหลายคลินิกมากหลายหมอเนี่ยบอกว่าแผ่เนี่ยไม่ควรถอดฟันเลยเพราะว่าจะทำให้หน้าแผ่เปลี่ยนแล้วก็ดูไม่สมส่วนไม่สวยซึ่งแผ่ก็แบบถ้าไม่ถอดฟันให้ก็คือไม่จัดแล้วก็เว้นช่วงไปนานมากๆจนไปที่ตึกเอ็นมาร์คพลาซ่านะคะเป็นห้างที่อยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิอะก็ลองเข้าไปถามเขาเล่นๆโดยที่แบบไม่ได้มีความหวังอะไรอะแล้วก็ไปเจอคุณหมอชื่ออนุชาคุณหมอน่ารักมากปรึกษาเขาก่อนเขาบอกว่าเนี่ยหมอจะถอนฟันให้เลยนะคะ4ซี่โอ้โหเราฟังถอนฟัน4ซี่ถอนเลยก็เลยจัดที่นั่นเลยแล้วใช้เวลา2ปีครึ่งจากที่คุณหมอบอกว่าใช้เวลาแค่ครึ่งปีก็เสร็จเพราะว่าเป็นการจัดรอบ2ไม่ค่ะรอนานมากๆกว่าจะเสร็จนะคะเพราะว่าอะไรคือคุณหมอพิถีพิถันประณีตมากจะชอบพูดว่าหมอขออีกนิดนะหมอขออีกนิดนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็ถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จครับเมื่อไหร่จะเสร็จแต่หมอบอกจะสวยแล้วจะสวยแล้วขออีกนิดอะไรเงี้ยก็เลยนานนะคะซึ่งก็ไม่โทษคุณหมอหรอกเพราะว่าเขาอ่ะน่ารักทุกคนก็ดูหน้าเปรียบเทียบนะคะตอนที่จัดฟันรอบแรกแบบไม่ถอนฟันกับจัดฟันรอบ2แบบถอนซี่ซี่คือหน้าเปลี่ยนจริงปากตรงเนี้ยแพ้มันไม่อูมออกมาเหมือนตอนแรกคางเนี่ยมันก็ยื่นออกมาดูสมส่วนแต่ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นจมูกอูมยุบเข้าไปไม่มั่นใจมากเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปแบบไม่ชอบอ่ะแค่นั้นแหละแต่พอจัดมานะคะคนก็ถามเยอะว่าไปทำศัลยกรรมอะไรมาเพิ่มทั้งที่จริงๆอ่ะเราก็คือทำเหมือนเดิมก็คือเสริมจมูกคางออกมาเป็นรูปหน้าที่ดูสมส่วนมากขึ้นในราคาที่ถูก 25,000 บาทแค่นั้นไม่ว่าจะดัดนานขนาดไหนจะดัดต่อไปอีก5ปีอ่ะก็คือ 25,000 จ่ายเป็นงวดก่อนครั้งแรกเนี่ย4งวดแพ้จำไม่ได้แล้วนะว่าตัวเลขเท่าไหร่อาจจะงวดละ 3,000 4งวดเสร็จแล้วอ่ะจ่าย900บาททุกเดือนไปเรื่อยๆพอมันครบ 25,000 เสร็จอ่ะเขาก็จะหยุดเก็บเงินเราเลยแต่ถ้าฟันเราไม่เสร็จอ่ะเราสามารถมาทำได้ตลอดเรื่อยๆจนกว่าฟันเราจะเสร็จโดยที่ทำฟรีอ่ะคือเขาไม่เก็บเงินเก็บอะไรเลยนะคะเพราะเป็นโปรโมชั่นของเขาเขาจะมีข้อแม้ก็คือห้ามขาดเกิน 1-2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเป็นโมฆะไปเลยนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อให้แพ้ว่าถูกนะไม่แพงอ่ะแล้วก็รีเทนเนอร์ก็เสีย 6,000 บาทนะคะเนี่ยตอนเนี้ยฟันก็สวยแล้วคุณหมอก็ชอบบอกว่าให้ไปประกวดนางงามนางงามได้แต่ว่าคือคุณหมอคงไม่รู้ว่าอายุอ่ะเราเกินมานานแล้วนะคะเราก็ออกหัวเราะดีน่ารักดีนะคะที่เนี่ยใครที่อยากจัดฟันใสมันเหมือนเราไม่ได้ใส่ก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างราคาสูงยุ่งยากขึ้นมากว่านี้อีกซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่ใช่นางแบบดาราแอร์โฮสเตสหรืออะไรที่มันไม่สามารถจัดฟันได้เราก็ไปจัดฟันแบบเล็กก็ดีกว่านะคะเพราะว่าถูกด้วยไงทุกคนสำหรับน้องๆหนูๆนะคะใครอยากจัดฟันนะคะก็ขอแนะนำให้จัดแบบดีๆไปเลยแล้วไปทำให้ตลอดทุกเดือนนะคะอย่าไปขาดเดี๋ยวแพรแปะพิกัดคลินิกที่แพรทำฟันให้แล้วกันถ้าใครอยู่แถวบางกะปิแถวนาวมินทร์ลำธารอะไรพวกนี้ก็มาได้มาสะดวกก็เป็นประสบการณ์จัดฟันของแพรนะคะใครที่สนใจอยากจัดฟันอยู่ก็ไปทำเถอะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ